ตอนนั้นที่เราตัดสินใจที่เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพราะว่าเราสองคนชอบเด็กแล้วก็อยากจะมีลูกคือไม่อยากแบบแก่แล้วแบบวิ่งตามลูกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เสียน้ำตาไปแบบหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่ได้ออกมาบอกใครก็อยู่คนเดียวบางทีคุณพุกก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ร้องไห้อะไรเงี้ยจะเต็มที่ที่สุดมีก็คุยกับคุณพุกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ละ50-50ถึงสุดทางเนี่ยขอให้ทำให้เต็มที่จะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่หลังกลับมาพร้อมกับข่าวดีครับที่เราเพิ่งจะประกาศกันไปนะครับว่าคุณภรรยาของผมท้องแล้วมีเจนน้อยมาแล้วนะคะเราบอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับข้อความยินดีที่ทุกคนแบบส่งมาให้เราจริงๆก็ต้องขอบคุณตั้งแต่กำลังใจที่บอกว่าอยากให้เรามีน้องทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะเวลาไปที่ไหนเนี่ยทุกคนก็จะแบบเหมือนมาให้กำลังใจมาอวยพรนั่นแหละครับค่ะวันนี้ก็แบบสำเร็จแล้วก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแบบทุกคนอวยพรมาสำเร็จแล้วนะแต่กว่าจะสำเร็จก็โอ้โหผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเยอะมากๆเลยนะโดยเฉพาะคนนี้คือต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเป้าหมายของเราสองคนที่ตอนนั้นที่เราตัดสินใจที่เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั่นคือการแต่งงานเพราะว่าเราสองคนชอบเด็กแล้วก็อยากจะมีลูกคือโกของเราที่แบบเฮ้ยแต่งงานปุ๊บเรามีลูกเลยนะคือไม่อยากแบบแก่แล้วแบบวิ่งตามลูกไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากมีฟิลที่ไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเราก็ยังเที่ยวกับลูกไหวอยู่ในวันที่ลูกเป็นวัยรุ่นพาลูกกับราชบุรีประจวบอย่างเงี้ยลูกก็จะวิ่งในสวนก็วิ่งตามลูกได้บ้างเราก็ได้มีการไปเช็คอัพร่างกายหลังแต่งหลังแต่งก่อนแต่งด้วยจุ๋ยก็เหมือนหาคุณหมอสูตินารีอยู่แล้วเพราะว่าผู้หญิงอายุแบบ25ปีขึ้นไปก็ควรตรวจเช็คในทุกๆปีนะคะซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรดูสมบูรณ์ดีเพราะว่าเป็นคนแบบประจำเดือนอะไรทุกอย่างปกติจริงๆสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะแต่งงานช้าหรือแบบกลัวว่าแบบไข่จะเสื่อมในอายุที่แบบมากอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเก็บไว้ก่อนคือเขาอาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะได้มีแผนแต่งงานไหมหรือบางคนอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าจะมีลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติอยากมีตอนอายุเยอะขึ้นมาอันนี้ก็คือสำหรับคนที่วางแผนเก็บไข่แต่เราก็เคยแบบปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าแผนจะแต่งงานยังไงบอกว่าเอาปีหน้าหมอบอกอุ้ยใกล้แล้วไม่เป็นไรสุขภาพร่างกายเราแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นแข็งแรงจริงแข็งแรงจริงแล้วซึ่งอยู่ก็มีเหมือนแบบประจำเดือนเนี่ยปกติแบบมาแบบครบรอบ28วันไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีลูกยากปล่อยไปสักหลายเดือนแล้วยังไม่มาก็แบบใจร้อนก็แบบลองวิธี IUI ดูไหมเราก็ทำ IUI ก็คือแบบเราอาจจะกระตุ้นไข่เล็กๆโดยที่ไม่ต้องฉีดแบบที่พุงอะไรเงี้ยค่ะใช้ยาเอาก็มีไข่แบบ8ฟองอะไรเงี้ยทำ IUI ไปหลายรอบเหมือนกันก็ไม่ติดมันมีอยู่รอบนึงที่ไม่แน่ใจตอนนั้น IUI หรือว่าธรรมชาติธรรมชาติจุ๋ยบอกว่าอุ๊ยเมนไม่มาประมาณ3วีคแล้วแล้วก็คิดกันในใจว่าท้องแน่เลยน้องแล้วแน่เลยเราก็นัดพี่เป้คิรินมาที่คอนโดแล้วก็อยู่คอนโดอยู่ตื่นที่ 5ตื่นที่ 5เพื่อจะมาตรวจไอ้ฉี่แรกตรวจฉี่แรกอะนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะขึ้น2ขีดไหมถ้า2ขีดก็เตรียมตัวเฮกันได้เลยตรวจไปยานวันนั้นตรวจไป 2-3 อันเราก็งงว่าแบบอ้าวทำไมไม่มีขีดขึ้นอะเพราะว่านางมันรู้ว่าตัวเองท้องเออแล้วนางก็บอกมันรู้ตั้งแต่ท้องแน่ๆเลยเป้ตื่นตีไม่ได้นอนด้วยไม่ได้ตื่นเนี่ยไม่ได้นอนเลยเนี่ยฮะก็มันไม่มาสักวันจริงคุณพ่อว่าไงรู้สึกไงตอนนี้มันขึ้นมา1ขีดหนึ่งขีดก็คือไม่ท้องไงแล้วนางก็บ่นทุกวันเลยฮอร์โมนเปลี่ยนนะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นส่งไม่ใช่หาคุณหมอว่าแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องของไข่ไม่ตกอะไรในเดือนนั้นอะไรเงี้ยก็ให้ไปเหมือนรับยาเพื่อทำให้ประจำเดือนมาปกติเหมือนเป็นสัญญาณทำให้รู้ว่าร่างกายณวันนั้นอ่ะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเป็นครั้งแรกครับที่จุ๋ยเขาเฟลแล้วเขาก็เสียน้ำตาด้วยวันนั้นใช่ไหมไม่ผิดหวังจำได้ว่าผิดหวังจำได้ว่าผิดหวังว่าแบบไม่เสียน้ำตาคุณพ่อไม่เป็นอย่างที่เคยคิดไว้พยายามหาคำตอบมากกว่าค่ะว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันไม่มาอีกหลายรอบเหมือนกันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วอ่ะพอประจำเดือนไม่มาบ่อยๆแล้วทำ IUI น่าจะประมาณ 3-4 ครั้งหรือจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งกันแน่หลายครั้งอ่ะหลายครั้งอ่ะ 3-4 ครั้งอ่ะวิธี IUI บอกนิดนึงเรียนแบบธรรมชาติแต่แค่คุณหมอจะพาเชื้อของคุณพ่อเนี่ยไปใกล้ประตูที่สุดคัดเชื้อที่แบบว่าคุณภาพจริงๆอ่ะกี่ล้านไม่รู้อ่ะพาไปส่งถึงสมมติว่านี่เป็นรังไข่ไม่ใช่รังไข่คุณพ่อแต่ที่มีไข่อยู่อ่ะเข้าไปในมดลูกเข้าไปในมดลูกค่ะแล้วก็ไปส่งแบบน้องใกล้ๆเลยปากมดลูกปากมดลูกเพื่อให้อสุจิน้อยของเราเนี่ยไปเจอกับไข่ก็คือไปส่งใกล้ๆหลายครั้งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นตามหลักแล้วอ่ะถ้าเกิดแบบแม่ทำกันแบบ 3-4 ครั้งไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำโปรเซสนี้แล้วมันจะเสียเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็แนะนำ
ว่าให้เราลองตรวจเลือดดูแบบเอ๊ะขอเช็คหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูว่าดูเหมือนปกติอะไรอย่างเงี้ย AMH จุ๋ยเนี่ยมันน้อยกว่า 0.01 คือมันแปลได้ว่ามันน้อยมากจริงๆอ่ะคือตามคือถ้าปกติคนที่มีลูกได้มันต้องค่า AMH ต้องเท่าไหร่ถ้าอายุประมาณเขาถ้ามี1มี2นี่ได้ก็โอเคก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วหรือ 0.5 พอวันนั้นตรวจเลือดเสร็จแล้วบอกว่าค่ะน้องจุ๋ยคะถ้าแบบอยากมีแบบอย่ารอให้รีบปรึกษาคุณหมอทำ IVF ICSI อะไรได้เลยก็เราก็แบบใจแป้วแล้วก็ค่า FHH ของจุ๋ยเนี่ยถ้าคนมีลูกยากก็จะรู้ว่าค่านี้สูงไม่ดีต้องต่ำถึงจะดีไม่ควรจะเกิน10ของที่รักเท่าไหร่นะ30กว่าโหมันเหมือนเป็นคนรังไข่เสื่อมอะเกือบคนที่จะเป็นเหมือนวัยทองก่อนวัยไอ้เว็บกับ ICSI คล้ายๆกันแต่ ICSI คือหมายความว่าแบบไข่แล้วก็เจาะเอาเชื้อคุณพ่อเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมข้างนอกแบบคัดมาแบบดูแข็งแรงที่สุดซึ่งพอเราแบบค่าอย่างนี้มาคุณหมอก็บอกว่าแบบให้ทำใจว่ามันจะมาเป็นคลื่นมันจะไม่ได้มาทุกเดือนอะแล้วก็จะมาแค่ฟองเดียวหมอมือกุมขมับนี้เลยคือ2ฟองนี่คือถือว่าโชคดีซึ่งถ้าคนที่เขาทำแล้วแบบมาง่ายหน่อยอ่ะกระตุ้นไข่ทีนึงก็เจอแบบเป็น10 20ฟองจะมากก็ไม่มากไม่มีก็ด้วยอะไรเงี้ยคือแล้วพอเก็บมาแล้วก็คุณภาพไข่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้ทีเนี้ยจุ๋ยก็เลยมาตั้งใหม่ตั้งหลักใหม่หลังจากที่แบบก็ร้องไห้ไปหลายปีเพราะมันใจเสียอะไรเงี้ยก็มาตั้งหลักใหม่ว่าอ่ะก็จะเต็มที่ที่สุดก็คือคุยกับคุณพูดว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้ว50 50ถึงสุดทางเนี่ยขอให้ทำให้เต็มที่จะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่หลังว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่เต็มที่คือมันมีช่วงเวลาที่เราก็ต้องถอยมานั่งคุยกัน2คนว่าท้ายแล้วจริงๆมันไม่ได้มีแบบ PJ น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็มีการแบบกำหนดช่วงเวลาว่าโอเคเพราะว่าเราเห็นเค้ากระบวนการโปรเซสทุกอย่างเอายากลับมาฉีดเองปักที่พุงอยู่เป็นปีโอ้มาพร้อมกับฝนเลยมากับฝนมาลุ้นไปเลยเดิ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 นไปเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นไงฮะวันนี้ไม่มีใครนี่คือมีแต่ว่าแบบมันไม่สวยมันไม่โตนี่คือตุลาคมเนาะเรามานั่งตรงนี้กันทุกๆเดือนฮะบางเดือนก็มานั่งด้วยหน่อยยิ้มมันแฮปปี้เนาะบางเดือนก็ผิดหวังเนาะไม่เป็นไรนะคุณหมอเก่งคุณหมอจะช่วยเราแต่เราก็ต้องทำตัวเองครึ่งนึงด้วยอย่างเช่นดูแลกินวิตามินกินผักผลไม้กินน้ำให้แบบเยอะๆ 2-3 ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนให้เพียงพอแล้วก็ได้รู้จักกับครูก้อยด้วยนะคะครูก้อยคือแฟนพี่เจมเรืองศักดิ์เขาก็แนะนำเรื่องโภชนาการให้แบบเราเติมโปรตีนให้แบบครบถ้วนเราอาจจะเป็นคนที่ขาดโปรตีนโดยที่เราไม่รู้ตัวน้ำมะกรูดมีวิธีการดูแลตัวเองกินปลากินผักกินผลไม้อะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยคือจุ๋ยกลายเป็นแบบคนที่กินแต่อะไรดีๆอ่ะเราก็ต้องไม่เครียดที่คือสำคัญมากๆคือเรื่องไม่เครียดแต่ทำยากมากจุ๋ยแบบคือจุ๋ยพยายามไม่อยากเครียดแต่มันก็เครียดอ่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยนะว่าถ้าครอบครัวไหนหรือว่าคู่ไหนที่เจอกับสภาวะความเครียดมันเป็นสิ่งที่เราเอามันออกไปได้ยากมากนะตัวเขาเองก็พยายามตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงเหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยที่รักไม่ต้องเครียดนะอินพอร์ตพี่เป้มาไงอินพอร์ตเป้เข้าบ้านเชิญคนนู้นคนนี้เด็กเอ็นทั้งหลายแบบมาช่วยเอนเตอร์เทนคุณแม่หน่อยบางวันนะก็โดนเขาเวียงกับมาว่าที่รักไม่เป็นเขาที่รักไม่เข้าใจหรอกก็เดี๋ยวหาว่าไม่ใช่เราไม่สนใจอีกพูดอย่างอื่นแต่ว่าไม่ต้องพูดว่าอย่าเครียดสิการที่พูดว่าอย่าเครียดสิแล้วมีอารมณ์มาด้วยเนี่ยมันทำให้ผู้หญิงเรายิ่งแบบรู้สึกว่าแบบผู้ชายไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่คุณแม่เขาแบบอารมณ์เขาอ่อนไหวเรารู้ว่าภาวะเศร้าในการที่เราจะเอาตัวเองขึ้นมาแต่ว่าดุ๋ยยังไม่ได้ถึงขั้นต้องซึมเศร้านะดึงตัวเองขึ้นมาได้ก่อนแล้วก็หาแสงสว่างฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนน่ารักน่ารักดีๆมาให้กำลังใจแล้วเราก็โชคดีที่เรารู้จักGFC คือ GFC เนี่ยต้องบอกว่าจุ๋ยเคยไปเปิดคลินิกเขาตั้งแต่ช่วงกำลังจะแต่งงานก็มั่นใจมากตอนนั้นว่าตัวเองเป็นคนมีลูกง่ายมากต้องบอกว่าที่บ้านกรรมพงกรรมพันอะไรเงี้ยเขามีกันง่ายหมดเลยทุกคนอะไรเงี้ยจนเราก็ได้กลับเข้าไปคุยกับอาจารย์พิธางอีกรอบนึงอาจารย์ก็บอกว่าอู้มาตอนที่แบบค่าตัวเลขมันก็คือแต่ก็บอกว่ายากแต่ว่าก็จะแบบเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรายังเห็นไข่อยู่เราก็ยังมีหวังและอาจารย์พิทักษ์เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่จะดูแลแต่เคสที่คุณแม่แบบยากอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เจอแบบเซเลบริตี้มาเนี่ย
คู่เราเนี่ยค่าตัวเลขที่ดูยากที่สุดคู่นี้คือไปตามทฤษฎีไม่ได้เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้างานประยุกต์หน้างานเหมือนอาจารย์ต้องเรียนรู้ร่างกายของที่รักแต่ว่าอาจารย์เก่งมากเลยนะคะคือเราเคยฉีดฮอร์โมนด้วยอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วพออาจารย์มาดูค่าตัวเลขอาจารย์บอกว่าขอเปลี่ยนยาแล้วพอเปลี่ยนเก็บไข่ได้ถึงแม้จะฟองเดียวก็แล้วแต่ฟองเดียวคือตลอดระยะเวลาปีกว่าที่เจอ GFC GFC แล้วก็ที่อยู่กับอาจารย์ที่ทักมาเนี่ยคือบางเดือนมันไม่มีไข่เลยเนาะใช่มันไม่ใช่เดือนเดียวด้วยนะบางทีแบบ2เดือนติดกันที่แบบไม่มีไข่ตัวอ่อนไปไม่ถึงฝันอย่างเงี้ยหนูก็เสียน้ำตาไปแบบหลายครั้งไม่ได้ออกมาบอกใครก็อยู่คนเดียวบางทีคุณพุกก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ร้องไห้อะไรเงี้ยพอเขาก็ไปทำงานเนี่ยเราก็จะอยู่แบบเหมือนพอเราได้ผลมาเราก็จะแบบบางทีอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยก็ร้องไห้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็แบบพึ่งกลับมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาได้แบบเหมือนเปลี่ยนแปลงโภชนาการได้มาเจอ GFC ครั้งหนึ่งนะคะแล้วคือคุณหมอน่ารักมากว่าคุณหมอรอเราซึ่งเราพอเรากลับไปคุณหมอทุกคนก็แบบต้อนรับมากๆเราก็แบบหนูกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงค่ะอะไรเงี้ยเป็นปาฏิหาริย์นะเหมือนแบบเหมือนเรามีความโชคดีมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าโหการได้มาเจอจารย์พิทักษ์แล้วไฟแห่งความหวังมันเกือบจะหมดแล้วอะค่ะมันกลับมาแบบมีความหวังอีกครั้งนึงแล้วก็ไหลลุ้นมากๆใช่ทุกคนใน GFC คือลุ้นไปกับเรามากๆก็คือพยาบาลเน่เน่จะคุยเป็นพยาบาลที่อยู่สนิทด้วยแล้วเขาจะแบบเหมือนคอยคุยกับอยู่เรื่องกินยาจำเดือนมาหรือยังนัดหมออะไรเงี้ยก็คือจะคุยกับเขาทุกอย่างเลยนะคะท่านอื่นๆก็จะรู้หมดว่าแบบเราพยายามอยู่อะไรเงี้ยทุกคนเขาอยากให้เรามีอยากจะให้เราแบบประสบความสำเร็จเพราะว่าเรื่องลูกพุทธกับจุ๋ยเนี่ยเราให้สัมภาษณ์ทั้งเจอพี่สื่อมวลชนไปออกรายการหรือแม้แต่คนรอบตัวเราอะเราไม่ได้ปิดเลยทุกคนก็จะถามตลอดเป็นกำลังใจให้เราตลอดจนบางวันเราก็แบบเราไม่อยากพูดถึงมันเลยอะคือตอนนี้จุ๋ยและแม่ที่มีบุตรยากเนี่ยจะเข้าใจกันดีเป็นพิเศษว่าเราอยู่ตรงไหนคนที่อาจจะแบบมีง่ายเลยแต่งงานปุ๊บมาเลยเดือน2เดือนเนี้ยจะไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกเราเด็ดขาดเลยจริงๆณวันที่เวลาไปเก็บไข่อาจารย์จะนัดตีห้าหกโมงก็จะบ้านตั้งแต่ตีห้าคุณพ่อขับรถพาคุณแม่ไปแล้วก็เมาขี้ตาอยู่เลยไปนั่งรอคุณแม่เก็บไข่ก็เป็นชั่วโมงนะเป็นการเก็บไข่รอบที่6นะคะไอ้ครั้งนี้จะได้ไหมอ่ะรอบที่6หรอรอบที่6แล้วคือเราอ่ะยอมเก็บได้ทุกรอบแหละแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ครั้งนี้คิดว่าเราจะไปถึงฝั่งฝัน6ครั้งแล้วสาธุวันนี้เตรียมของมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนเดิมค่ะอยู่หลังรถโชคดีสู้ๆนะคะสู้ค่ะวันที่เก็บไข่ได้อะเราก็จะแบบเช้ามาเราก็จะสวดมนต์กันนะเราไม่บอกว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงวันที่ได้ตัวอ่อนด้วยความที่คุณหมอนัดเช้าแล้วมันเป็นโชคดีพระท่านผ่านคลินิกพอดีได้ตักบาตรได้ตักบาตรตอนเช้าด้วยได้ตักบาตรก่อนเก็บไข่ก็เลยกลายเป็นว่าตัวอ่อนตัวนี้ประสบความสำเร็จมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรอไปน่าจะเกือบชั่วโมงหนึ่งมั้งแบบเฮ้ยวันนี้นานมากนานจนใจไม่ดีมีพยาบาลเดินมาบอกด้วยสีหน้าดีใจบอกว่าไข่คุณภาพดีนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพุทธไปที่ห้องเก็บอันนี้ได้เลยแล้วก็แบบเฮ้ยได้ไข่แล้วคนที่ทำICSIเนี่ยหรือ IVF เนี่ยจะต้องเหมือนลุ้นทุกสเต็ปจริงๆตั้งแต่เราเห็นฟองไข่แล้วเราก็ฉีกกระตุ้นก็ต้องไปหาคุณหมอแล้วดูตามไปแต่ละวัน3วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยจนเหมือนไข่กำลังจะแบบสุกว่าคุณภาพหรือขนาดจะเก็บได้ไหมมันก็มีรอบที่แบบคุณหมอบอกว่ารอบนี้ไม่น่าสนใจอาจจะไม่ได้กระตุ้นแต่หนูเป็นคนที่แบบเหมือนอึดถึกเหมือนกันนะในการฉีดยาจะไปดูของพี่ยงกับพี่ก้อยพี่ยงก็จะทำ CGMC เหมือนกันพี่ก้อยเนี่ยพี่ยงเขาจะเป็นคนฉีดยาให้แต่ของจุ๋ยเนี่ยปักเองแข็งแกร่งคุณแม่แข็งแกร่ง เปิดพุงก็ทั้งหมดทั้งปวงก็กว่าจะเดินทางมาจนถึงวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราแต่ว่าสำหรับเราก็ยังถือว่าโชคดีอะช่วงนี้มันกำลังพอดีละครจุ๋ยก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างมันก็แบบเหมือนว่างเหมือนโล่งอะไรเงี้ยจุ๋ยก็คิดว่าเขาเลือกแล้วแหละเขาเลือกแล้วแล้วไม่รู้ว่าที่รักจำได้ไหมวันที่พอเราต่อจากเมื่อกี้นี่ที่นั่งรออยู่หน้าห้องนานๆอะวันนั้นเนี่ยขับรถออกมาจากคลินิกอันนี้จะต้องได้ตัวอ่อนที่แบบจริงเหรอที่ใช้ได้แน่ๆเลยคุณพ่อชอบมีเซนส์อะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นมันยังเช้ามาก6 โมงกว่าก็เลยตัดสินใจว่าไปหาซื้อปลาไปแบบไปจอดรถตรงตลาดถามหาซื้อปลาเพราะว่าอยากปล่อยปลามากวัดดาไปเจอพี่บอกว่าให้มีส่งมาจากแบบตลาดคลองเตยเลยเป็นปลาหน้าเขียงเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เราเหมือนไปขอเบอร์
กับพระโทรเราก็รอแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ที่ตรงนั้นใช่แล้วก็ได้ปล่อยตัวแล้วตัวอ่อนวันนั้นก็คือได้ได้จริงๆคือพี่หวยคือนักวิทย์ที่ดูแลเราต้องคอยเลือกเชื้อคุณพ่อซึ่งเชื้อคุณพ่อเองเนี่ยพี่หวยก็กลุ่มขมับเหมือนกันคือจำนวนเยอะมากแต่คุณภาพด้อยมากมันอันนี้เป็นความรู้ที่อยากใช้ฟังก็คือว่าก็ตรวจเขาก็รายงานให้เราฟังนะว่าโอเคของคุณพ่อนะมันมีแบบหัวเล็ก1หัวแฉก2แล้วก็วิ่งเป็นวงกลมคือถ้าสเปิร์มมันวิ่งเป็นวงกลมมันไม่มีทางไปเจอไข่ได้แน่ๆต้องวิ่งตรงๆไปหาไข่ของป่ะมีก็ต้องถอยมาดูเรื่องอาหารอะไรเงี้ยพี่ป่วยคือส่งเขาเรียกอะไรนะคุณส่วนที่ GFC ส่งผักปลังมาให้เราผักปลังที่เป็นแบบทำให้น้ำเชื้อมีคุณภาพแตงโมก็จะทำให้สเปิร์มเนี่ยมีจำนวนเยอะก่อนวันนี้จะไปเก็บเชื้อกินเป็นลูกเลยคุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าเราออกกำลังกายเยอะเกินหนักเกินตอนนั้นวิ่ง100โลอะไรไตรกีฬาอะไรเงี้ยช่วงนั้นไม่มาเลยตอนหลังก็เลยลดทุกอย่างลงมาเลยแค่แบบออกกำลังกายแค่พอดีมันมีโปรเซสนึงที่เขาทรมานมากคือเอาผนังมดลูกอะค่ะดูดไปตรวจที่ต่างประเทศก่อนที่เราจะฝังเพราะเรามีตัวอ่อนน้อยแบบน้อยถึงน้อยที่สุดเหมือนใส่แล้วแบบอยากให้ติดเลยในครั้งแรกดังนั้นอ่ะกระบวนการที่ดุยทำมันอาจจะเพิ่มเติมจากแม่บางคนนะคะคือต้องดูดผนังมดลูกเพื่อส่งไปตรวจอีราที่ต่างประเทศเหมือนส่งไปญี่ปุ่นส่งไปยุโรปหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะคือก็เขาจะแปลผลมาว่าระยะที่ฝังเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเป็นกี่วันการฝังตุ๋ยจะตรวจได้ประมาณ6วันแต่ว่าคือวิธีการที่ตรวจเนี่ยมันคล้ายๆกับฝังตัวอ่อนแต่มันจะยากกว่าตรงที่ว่าตอนที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยหลอดที่เข้าไปในร่างกายเรามันจะเล็กแต่ไอ้ที่ดูดเนี่ยมันจะมีปากดูดด้วยมันใหญ่มากแล้วก็คือแบบสรีระของเขามันยากมากคือปกติคุณหมอทำคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่20-30นาทีแต่เขาปาไปชั่วโมงครึ่งแล้วเหนื่อยมากแล้วก็คือแบบต้องใช้เครื่องมือในขณะที่ไม่ได้หลับไม่เหมือนตอนเก็บไข่เก็บไข่นี่ยังพอหลับแต่ว่าอันนี้ไม่หลับแล้วรู้ตัวทุกอย่างคือแบบโอ้พระเจ้าจิกแบบเตียงแบบสวดมนต์อะไรบนเตียงตลอดเวลาแล้วหมอก็แบบเหงื่อแตกแล้วอาจารย์พิทักษ์บอกว่าไม่เคยเจอเคสยากขนาดนี้แต่ก็คุยกันนะว่าอาจารย์ขาดีแล้วเพราะวันที่เราใส่ตัวอ่อนเราจะได้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ทำโปรเซสเนี้ยคืออย่างที่จุ๋ยบอกเรามีตัวอ่อนน้อยมากๆซึ่งเราพลาดไม่ได้เลยก็โชคดีมากที่ได้ทำกระบวนการนี้ไปแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ฮวยนักวิทย์ที่ GFC ด้วยคือเขาจะรายงานให้เราตลอดเพราะว่าเขามีนวัตกรรมเป็นแบบคอนโดในการที่แบบเลี้ยงตัวอ่อนเจอรี่ที่แบบเขาจะสามารถไม่ต้องเปิดถ่ายตัวอ่อนนะเขาสามารถแบบถ่ายจากข้างนอกได้เลยซึ่งอันนี้จะเป็นการที่ไม่ไปรบกวนตัวอ่อนรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าของเรามีน้อยแล้วแค่ 1% ที่จะทำให้มันพลาดเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียไปดังนั้นการที่เราเลี้ยงตัวอ่อนในคอนโดเจอรี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอพี่ฮวยบอกว่าแบบทำใจดีๆนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีร้องไห้เลยมีรูปเดี๋ยวส่งให้ดูคือแบบคือวันที่ได้ตัวอ่อนมันคือวันคือจุ๋ยรู้ว่าสิ่งที่ยากสุดของจุ๋ยคือการได้ตัวอ่อนเพราะว่าไข่จุ๋ยไม่ค่อยมีแต่ในเรื่องของการใส่ตัวอ่อนจุ๋ยมั่นใจในฝีมือของอาจารย์พิทักษ์มากเพราะอาจารย์พิทักษ์เหมือนแบบจับวางเลยอาจารย์คือเป็นแบบคุณหมอสำหรับเคสยากนะเราก็จะมั่นใจในวันใส่ตัวอ่อนวันที่ได้ตัวอ่อนมานี่คือแบบน้ำตาแห่งความดีใจโทรหาแม่โทรอะไรเงี้ยคือมันแบบมันดีใจมากๆอย่างที่บอกไปว่ามันหลายลุ้นมากๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จบแค่ลุ้นที่ได้ตัวอ่อนมันยังมีอีกลุ้นหลายๆลุ้นเครื่องใหญ่ๆที่ทำให้เราสองคนก็แบบลุ้นมากๆเลยซึ่งลุ้นนั้นก็คือที่บอกว่ามีหลายต่อหลายลุ้นมาถึงลุ้นสำคัญลุ้นมากๆมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีความตอดจุดๆเหมือนแบบหน่วงแป๊บๆใจมันแบบใจมันสั่นแล้วมันก็